ครับผมบอยปุจจีครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัวสโนวูฟคา98นะครับมาดูกันเจ้าสโนวูฟคา98ถ้าพูดถึงแพ็กเกจเขาจะแพ็กเกจเขาจะค่อนข้างเพลนๆอย่างนี้ไม่มีอะไรบอกอะไรเลยเหมือนจริงๆแล้วสโนวูฟจะมีอีกขาหนึ่งที่เขาทำ OEM อยู่นะครับให้หลายยี่ห้อไม่อยากพูดแล้วเดี๋ยวมีคนโกรธโอเคมาดูกันสโนวูฟคา98เป็นยังไงครับมาดูกันเปิดกล่องมาเจออะไรบ้างโอ้โหมาเปิดเลยนี่ไปกล่องมาจะเจอปืนนะครับแมกกาซีนอยู่ในตัวปืน1อันแล้วก็แมกกาซีนที่ให้มาอีก1อันนะครับมีโหลดเดอร์มีลูกกระสุนทดสอบนะครับแล้วก็มีคู่มือนะครับก่อนจะเล่นผมอยากจะบอกกับผู้เล่นทุกคนว่าก่อนคุณเล่นอ่ะคุณดูคู่มือก่อนนะศึกษานิดนึงก่อนจะแกะให้อ่านคู่มือก่อนแกะนะครับนะไม่งั้นผมปวดหัวที่จะต้องมานั่งตอบคำถามอะไรเยอะๆอ่ะนะนั่นแหละมาดูกันคู่มือเขาค่อนข้างดีครับสิ่งที่ผู้เล่นหลายคนที่เล่นมาในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะชอบนะครับต้องบอกเลยว่าเขาจะมีไดอะแกรมของเขามาให้นะครับว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับอีกข้างหนึ่งเขาก็จะมีคู่มือของเขาวิธีการใช้นะครับใส่ลูกใส่อะไรนะครับแล้วก็จุดที่อยากจะให้ดูครับตอนนี้ยังไม่มานะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีกล้องมาครับอนาคตจะมีตัวรางเมาส์จับกล้องของเขาออกมาด้วยนะครับตอนนั้นเราไปคุยว่าเดี๋ยวเขาจะทำอยู่แต่ว่าบังเอิญเขารีบทำชุดนี้ก็เลยชุดนี้มากันก่อนนะครับส่วนรางเมาส์กล้องจะมีมาตามมาทีหลังนะครับมาดูกันนะครับคู่มือเขาโอเคนะครับมาดูเจ้าตัวปืนนะครับโครงสร้างตัวปืนนะครับท่อนบนจะเป็นโลหะนะครับท่อนล่างจะเป็นไม้ปลอมนะครับไม้จริงกับไม้ปลอมราคาห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเจ้าตัวเนี้ยออกมาเพื่อที่จะลงสนามนะครับไว้สำหรับผู้ที่จะวิ่งเล่นในสนามมันต่างกับไอ้รุ่นนี้จะไม่คัดปอกนะครับแต่อย่างของโบยี่อ่ะมันจะมีคัดปอกได้แต่ไอ้ตัวคัดปอกเนี่ยเวลาในสนามคุณทำยังไงคุณต้องคอยยิงไปเก็บปลอกไปยิงไปเก็บปลอกไปถูกไหมเจ้าตัวนี้ครับไม่คัดปอกนะครับมาดูแมกกาซีนกันนะครับแมกกาซีนเป็นแมกกาซีนแบบนี้นะครับนะบรรจุ24นัดนะครับโอเคนะครับแล้วเวลาใส่ก็ปึ๊บก็อย่างนี้นะครับสิ่งที่ชอบนะครับเจ้าตัวนี้ท่อนบนเป็นโลหะสามารถล็อกเจ้าตัวโบได้นะครับไม่ให้สามารถขึ้นคันลังได้นะเซฟเป็นเซฟด้วยนะครับมาดูกันจุดที่ชอบคือเวลาคุณขึ้นลำนะครับเวลาที่ลูกหมดเนี่ยคุณขึ้นลำปุ๊บนะครับตอนที่คุณดึงดันเข้าไปมันจะกึกนิดหนึ่งเพราะมันจะมีตัวขาเตะลูกมันจะไปโดนกับไอ้ตัวดันลูกนิดนึงนะครับง่ายเราก็เลยรู้ว่าตอนนี้ลูกหมดแล้วนะครับถ้าปลดแมกกาซีนออกมานะครับดันกลับไปก่อนนะครับปลดแมกกาซีนออกมาแล้วก็เอาไปใส่ลูกนะครับตามนั้นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับความแรงที่วัดได้อยู่370ถึง380ฟุตต่อวินาทีกำลังสวยนะครับเหมาะกับลงสนามนะครับอย่างที่คนหลายคนบอกว่าอยากจะเล่นพวกโบแอคชั่นแบบนี้แบบที่มีศูนย์นี่ตัวนี้มีศูนย์มาให้ด้วยนะครับศูนย์หน้าศูนย์หลังสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับตอนแรกอย่างที่ลองทีแรกผมก็ลองเฮ้ยมันกินซ้ายผมก็เลยค่อยๆปรับไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างดีครับเหมาะกับการลงสนามนะครับไปดูในการทดสอบเลยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันโอเคไหมกับเจ้าสโนวูฟคา98นะครับโอเคไหมอ
ห็นไหมเห็นอะไรไหมครับใช้ได้นะครับมันไม่ธรรมดานะใช้ได้นะครับแต่ว่ามันยิงไม่ขาดเท่านั้นเองทดสอบเจ้าตัวสนุกขาเก้าแปดกับรอดูดน้ำกันคราวนี้ยึดฐานนิ่งๆเลยจะได้ชัดเจนว่ายิงโดนไม่โดนชัดเจนนะจบนะโอเคครับเป็นไงบ้างการทดสอบครับอย่างที่ยิงให้ดูนะครับเป้าขนาดเราไม่ยิงกระป๋องแล้วเนาะกระป๋องมันยังไงก็โดนแทบจะเรียกว่าหลับตาก็ยิงได้เป็นมุกอย่าจริงจังอย่าจริงจังกะจับผิดอะไรดีอ่ะโอเคมาคุยกันต่อเป้าขนาดฝาปลากระป๋องครับโอเคไหมไม่พลาดนะครับพวกนัดเช่เช่หลังจากเราตั้งศูนย์เราต้องตั้งศูนย์ก่อนนะมันไม่ใช่แกะกล่องมาแบบวันแรกที่เราลองอ่ะแกะกล่องมามันยังไม่โอเคนะครับมาดูกันต่อครับจากนั้นนะครับเราลองยิงหลอดดูดน้ำเจ้าหลอดสีแดงที่ติดอยู่บนกระป๋องที่ผมยิงประจำนะครับเห็นไหมครับมันบางทีมันค่อนข้างแกว่งคืออันนั้นน่ะก็ยิงได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันสีแดงด้วยพื้นข้างหลังมันสีดำพอมันแดงกับดำปุ๊บมันเข้ากันมันมองไม่ชัดนะครับก็เลยยิงได้ประมาณนั้นก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยนั่งมาเปลี่ยนใหม่ไปเอาฝาปากกระป๋องล็อกเจ้าหลอดดูดน้ำได้เลยโอเคไหมนั่นพิสูจน์ได้เลยว่ามันเป๊ะเลยครับก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับโอเคมาดูกันต่อเจ้าตัวนี้นะครับมาดูระบบข้างในไหมเรามาถอดดูกันนะครับเริ่มต้นนะครับนี่กดเจ้าตัวนี้ก่อนกดเจ้าชิ้นนี้ก่อนนะครับชิ้นนี้แสงพอไหมเนี่ยกดเจ้าชิ้นนี้ก่อนครับปุ๊บเราก็เลื่อนชิ้นนี้ขึ้นมานะครับตอนพอเลื่อนปุ๊บมันจะติดเจ้าน็อตตัวนี้อยู่นะครับถ้าถอดได้ก็ถอดนะครับน็อตตัวนี้ถอดออกมาก่อนนะครับมันจะได้เลื่อนออกมาได้สุดได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะเลื่อนไอ้เจ้าตัวชิ้นนี้ออกตาดึงชิ้นนี้ออกก่อนปุ๊บนะครับพอเลื่อนเจ้าชิ้นนี้ออกตามมานะครับเลื่อนตามมาจากนั้นนะครับเราไขน็อตเจ้าตัวนี้ตัว2ตัวนี้นะครับปลดแมกกาซีนออกก่อนแล้วขันน็อต2ตัวนี้แล้วดึงออกมานะครับจากนั้นเราจะถอดท่อนบนกับท่อนล่างออกมาได้ให้สังเกตดูอะไรดีๆครับชุดร่างกายเขาจะไม่เหมือนกับชุดร่างกายพวกตระกูล VNR10 หรือ M24 ที่เวลาเราถอดเข้าถอดออกมันจะมีชุดร่างกายอยู่ชุดหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้ชุดร่างกายมันติดอยู่กับตัวเฟรมบอดี้ด้านบนคราวนี้พอมันติดกับเฟรมบอดี้ด้านบนเนี่ยถามว่าไอตัวระบบร่างกายมันจะค่อนข้างนิ่งมันจะไม่ขยับตามชุดร่างกายบางทีเราขันน็อตเข้าขันน็อตออกมันหลวมไงพอมันหลวมปุ๊บโอกาสที่มันจะขยับอ่ะมันค่อนข้างสูงแล้วก็จะเจอปัญหาว่าทำให้ลูกสูบคุณเวลาเครื่องล้างแล้วมันลั่นแป้งๆอ่ะตรงนั้นก็มีส่วนนะครับเจ้าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างดีตัวนี้นะครับกลายเป็นไกล90องศานะครับต้องถามพี่เลอสันหรืออะไรเนี่ยที่เขาพี่ตู่สไนเปอร์999อะไรเนี่ยนะครับว่าพี่เขาจะทำชุดแต่งออกมาไหมนะครับตัวนี้นะครับชุดลูกสูบเขาจะเป็นชุดลูกสูบเป็นไนลอนไม่ใช่โลหะเป็นไนลอนนะครับแต่ว่าค่อนข้างเหนียวนะครับก็มาดูกันว่าด้วยความแรงที่มา380ฟุตต่อวินาทีก็ได้ขนาดนี้ถ้าทางพี่ตู่จะแต่งเพิ่มนะครับต้องถามเขาว่าพี่ตู่จะทำเพิ่มไหมลูกสูบพี่ตู่ทำเป็นอยู่แล้วแหละนะนั่นแหละก็ทำออกมาเป็นลูกชุดลูกสูบโลหะนะครับอาจจะทำให้ดีกว่านี้ได้นะครับปืนคุณจะยิงดีกว่านี้นะครับต้องถามทางนู้นเขาแต่ผมถามผมว่าวิ่ง380ฟุตต่อวินาทีระดับนี้ลงสนามได้ระดับนี้ถามว่าโอเคไหมสำหรับผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับระบบค่อนข้างโอเคหรือบอกไปมีฮอปอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ฮอปอยู่ตรงนี้นะครับสามารถปรับได้มันซ่อนอยู่ใต้ศูนย์หลังนะครับถามว่าดีไหมดีครับสำหรับคนที่อยากสะสมเล่นได้นะครับสำหรับคนที่จะลงสนามก็เล่นได้นะครับถามว่าเจ้านี้ดีไหมดีมากครับโอเคป่ะลองไปหาดูในตลาดนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วลองยิงดูแล้วดูซิว่าเป็นอย่างที่ผมยิงไหมโอเคนะขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวมีอีกหลายตัวให้รีวิวเยอะมากโอเคนะสวัสดีครับ